ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูบะหมี่ต้มยำปลาสลิดกรอบไข่ออนเซนมาให้ลองชิมกันค่ะขั้นแรกใส่น้ำซุปไก่นำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้บุกใบมะกรูดฉีกเติมเห็ดฟางลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายต้มจนกระทั่งเห็ดสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมนมข้นจืดและน้ำมะนาวคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกลงในภาชนะตักน้ำต้มยำราดลงบนบะหมี่วางเนื้อปลาสลิดทอดและไข่ออนเซนโรยง่ายด้วยผักชีฝรั่งซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีหากต้องการเพิ่มรสชาติเปรี้ยวสามารถบีบน้ำมะนาวได้ตามชอบพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย